This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. นิ้วในทางเดินปัสสาวะนะครับก็คือตั้งแต่ไตอาจจะไปที่กรวยไตเป็นอวัยวะต่อกันนะครับก็คือระบบไตระบบทางเดินปัสสาวะท่อไตแล้วก็ไปที่บริเวณกระเพาะปัสสาวะนะครับฉะนั้นนิ้วทางเดินปัสสาวะเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกที่นะครับของระบบทางเดินปัสสาวะเดิมทีปัสสาวะของเราเนี่ยก็จะมีน้ำนะครับเป็นองค์ประกอบแล้วก็จะมีสารต่างๆซึ่งถ้าเกิดมีภาวะบางอย่างเนี่ยทำให้สารมีเยอะเกินทำให้ตกตะกอนง่ายเกินก็จะรวมตัวกันเป็นผลิตเป็นนิ้วเป็นก้อนหรือปัจจัยอื่นอย่างเช่นเราดื่มน้ำน้อยเกินไปไม่ตะกอนมีโอกาสจับตัวเป็นก้อนแล้วก็เป็นนิ่วได้มากฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระดีๆกันได้วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของนิ่วในไตอันตรายแค่ไหนนะคะอันนี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเราคุยกับนายแพทย์วัชรพงศ์ตรีสินชัยอายุรแพทย์โรคไตศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะวันนี้เรามาคุยกันนะคะเป็นเรื่องของนิ่วในไตมาทำความรู้จักกันก่อนเราเคยได้ยินแต่นิ่ว อยู่จุดนั้นจุดนี้แต่ไม่เคยได้คุยกันถึงเรื่องของนิ่วในไตมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะถึงอวัยวะของเราทำความเข้าใจนะคะก็เรื่องของไตทำความรู้จักกับไตเราก่อนค่ะคุณหมอคะไตของเรามีหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะคือหลักๆเนี่ยหน้าที่ของไตก็คือทำการกรองของเสียนะครับออกจากร่างกายนะครับค่ะแล้วก็กรองพวกสารอาหารต่างๆกลับเข้าสู่ร่างกายรวมทั้งเกลือแร่นะครับควบคุมสมดุลเกลือแร่อีกเรื่องนึงคือการกรองหรือการขับน้ำนะครับรักษาสมดุลน้ำในร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็อย่างเช่นอาจจะผลิตฮอร์โมนในการกระตุ้นในการสร้างเม็ดเลือดนะครับรวมทั้งพวกการขับยาขับสารต่างๆออกจากร่างกายก็ไตก็เป็นตัวที่ช่วยควบคุมณจุดนี้นะครับอ๋อก็เรียกว่าก็เป็นอวัยวะสำคัญในร่างกายของเรานะคะสำหรับไตของเรามันอยู่ตรงไหนของร่างกายคะคุณหมอคะไตก็จะอยู่วางอยู่บริเวณเอวด้านหลังนะครับเอวด้านหลังใช่ครับบริเวณเอวด้านหลังสองข้างนะครับซ้ายกับขวาอ๋อมีสองข้างไตมีสองข้างนะคะแต่จับไปไม่เจอนะจับไปไม่เจอครับถ้าจับไปเจอนี่ไม่ใช่แล้วนะคะออกแนวน่ากลัวนิดหนึ่งนะคะทีนี้อ่ะรู้จักไตแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าอยู่ตรงไหนนะคะมีสองข้างนะค่อนไปทางข้างหลังตรงบริเวณเอวนะคะทีนี้อ่ะไตเรารู้หน้าที่กันไปแล้วทีนี้เรื่องของนิ่วในไตกันบ้างค่ะนิ่วในไตมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอคะผมต้องบอกก่อนว่านิ่วเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยคนไข้จะสับสนระหว่าง2นิ้วนะครับก็คือนิ้วในทางเดินปัสสาวะนะครับก็คือนิ้วทางเดินปัสสาวะคือนิ้วในไตที่เราคุยกันก็คือตั้งแต่ไตอาจจะไปที่กรวยไตมันเป็นอวัยวะต่อกันนะครับก็คือระบบไตระบบทางเดินปัสสาวะท่อไตแล้วก็ไปที่บริเวณกระเพาะปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นนิ้วทางเดินปัสสาวะเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกที่นะครับของระบบทางเดินปัสสาวะอ๋อตามที่บอกมาเมื่อกี้เลยอะคะตั้งแต่มาตรงแบบไตกรวยไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะอ๋อเป็นได้ทุกที่ตรงนี้เลยเป็นได้ทุกที่นะครับแต่นิ่วอีกอันหนึ่งก็คือนิ่วถุงน้ำดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนละระบบเลยอันนี้จะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็จะมีอาการปวดท้องบริเวณชายโครงด้านขวานะครับแต่ถ้าเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นนิ่วในไตเลยพวกนี้เกิดจากเนี่ยเดิมทีปัสสาวะของเราเนี่ยก็จะมีน้ำนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับค่ะแล้วก็จะมีสารต่างซึ่งสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถตกตะกอนในน้ำปัสสาวะได้ซึ่งถ้าเกิดมีภาวะบางอย่างเนี่ยทำให้สารพวกนี้เนี่ยมีเยอะเกินทำให้ตกตะกอนง่ายเกินก็จะรวมตัวกันเป็นผลิตเป็นนิ่วเป็นก้อนนะครับหรือปัจจัยอื่นอย่างเช่นเราดื่มน้ำน้อยเกินไปนะจะทำให้ตะกอนที่อยู่ในปัสสาวะเนี่ยเยอะมีโอกาสจับตัวเป็นก้อนแล้วก็เป็นนิ่วได้มากนะครับแล้วไอตัวสารบางอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเภทอะไรบ้างคะที่มันจะทำให้เกิดการตกตะกอนได้อะคะก็สารที่เราพบเนี่ยก็คือ1เป็นพวกกรดยูริกนะครับกรดยูริกก็คือคนที่มีโอกาสที่เป็นเกาต์อักเสบอะไรพวกนี้นะครับอ๋อค่ะครับกรดยูริกเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะประเภทยูริกได้
อีกตัวนึงก็สารเป็นพวกออกซาเลตนะครับที่เจอบ่อยออกซาเลตก็จะอยู่ในอาหารบางอย่างนะครับเยอะๆอย่างเช่นเป็นพวกผักขมนะครับช็อกโกแลตอะไรพวกนี้แต่ละอย่างแต่ค่ะแต่ละอย่างนี่คือไม่ใช่ทุกคนทานไปแล้วก็เกิดนะครับมันจะมีปัจจัยบางอย่างเกื้อหนุนกันนะครับถึงทำให้เกิดนะค่ะแต่ช็อกโกแลตนี่ก็ของถูกใจสาวๆเลยนะคะคุณหมอแต่ว่าอย่ากินเยอะแล้วกันนะคะอย่าทานเยอะนะครับแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราต้องกินเข้าไปแล้วมันมีผลที่ทำให้เกิดนิ่วในไตได้อ๋องั้นเดี๋ยวกล่าวโดยรวมเลยว่าทานอาหารอย่างไรนะครับจะได้แบบไม่ก่อให้เกิดนิ่วในไตนะครับก็คือหนึ่งก็คือเราต้องดื่มน้ำให้มีปริมาณที่เพียงพอนะครับอาจจะเกิน8แก้วก็คือ 2 ลิตร 2.5 ลิตรต่อวันนะครับแต่เรื่องการดื่มน้ำเนี่ยอันนี้ก็ต้องไม่ใช่ทุกคนสามารถดื่มน้ำได้เยอะหมดนะครับคือคนไข้หรือผู้ป่วยบางคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการบีบตัวของหัวใจที่ลดลงอะไรพวกนี้เคยมีประวัติน้ำท่วมปอดอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องจำกัดน้ำดื่มนะครับหรือคนไข้ที่เป็นตับแข็งแล้วก็มีภาวะน้ำในช่องท้องมีขาบวมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องจำกัดน้ำดื่มถ้าเกิดยิ่งดื่มน้ำมากก็จะยิ่งบวมนะดื่มน้อยไปก็ไม่ดีดื่มมากสำหรับบางคนก็ไม่ได้อีกต่างหากด้วยเนาะแต่ในประชากรทั่วไปของเราเนี่ยหมอแนะนำว่าให้ดื่มน้ำมากๆครับค่ะโดยดื่มเฉลี่ยทุกวันทั้งวันไปเรื่อยๆเรื่อยอ๋อค่อยๆดื่มเฉลี่ยแบบเขาเรียกอะไรค่อยๆจิบไปทีละนิดเรื่อยๆคือไม่ใช่ต้องแบบว่าทีเดียวกระดกไปแบบหมดขวดไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่กินแบบ2ลิตรทีหนึ่งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวันตอนเย็นไม่ทานเลยอะไรอย่างนี้ก็นี่ก็ไม่ดีเออเนาะอ๋อคุณหมอคะถ้าดื่มน้ำในปริมาณที่แบบว่าเออพอสำหรับร่างกายเราสังเกตได้ที่เคยได้ยินคือการสังเกตจากสีปัสสาวะใช่ไหมคะที่มันจะไม่เป็นสีเหลืองเข้มอาจจะสีเหลืองอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือถูกต้องเหมาะสมแล้วใช่ไหมคะอันนี้เหมาะสมครับแต่โดยปริมาณเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำประมาณสัก2ลิตร2ลิตรครึ่งขึ้นไปนะครับค่ะอันนี้คือไม่ขาดแน่นอนเพราะฉะนั้นคือถ้าร่างกายรู้สึกว่าหิวน้ำเมื่อไหร่คุณผู้ฟังก็ดื่มน้ำได้เลยนะคะอย่ารอให้จนแบบอ๋อเดี๋ยวก่อนทีเดียวโอ้คุณหมออันนี้อีกนิดนึงค่ะคำว่าน้ำเนี่ยคือเป็นน้ำเปล่าโดยปกติทั่วไปใช่ไหมคะเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออเรากินดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มประเภทอื่นๆน้ำกงน้ำแกงน้ำซุปหรืออะไรพวกนี้บางคนก็บอกว่าก็เนี่ยพวกนี้ก็เป็นน้ำเหมือนกันก็ทดแทนกันได้หรือเปล่าคะแนะนำว่าให้เป็นน้ำเปล่าดีกว่านะครับเพราะว่าน้ำแกงน้ำซุปเนี่ยสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยนอกจากน้ำแล้วเนี่ยเราก็จะมีเกลือมีโซเดียมเข้าไปในร่างกายด้วยนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นอันตรายอีกใช่ครับเป็นอันตรายอีกค่ะน้ำเปล่าดีที่สุดค่ะอันนี้ไม่รวมแอลกอฮอล์นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกไม่รวมนะครับอ๋อได้เดี๋ยวเหลือแอลกอฮอล์เป็นกินแทนดื่มแทนน้ำเลยอะไรอย่างงี้ไม่ต้องนะคะอันนี้ก็แสดงว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงจากการที่เรากินอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามันมีทั้งอะไรนะที่คุณหมอบอกมีถั่วมีผักขมนอกจากดื่มน้ำมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็อาหารต่อไปก็คือที่ควรทำคืออาหารที่มีกากใหญ่มากๆอย่างเช่นพวกผักอะไรพวกนี้นะครับค่ะพวกนี้เนี่ยอาหารพวกนี้จะไปช่วยจับออกซาเลตนะครับในอาหารอื่นๆแล้วก็ขับออกมาทางอุจจาระเรานะฮะอันนี้ก็ลดอากาศการเกิดนิ่วนะฮะต่อไปก็คือเพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมนะครับอาหารก็แคลเซียมก็ควรจะได้รับด้วยค่ะพวกนมอะไรพวกนี้นะครับที่มีแคลเซียมค่ะอันนี้ก็จะช่วยจับออกซาเลตได้เหมือนกันนะครับต่อไปอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คือที่หมอบอกไปก็คือพวกช็อกโกแลตอะไรพวกนี้ออกซาเลตจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ทานแต่ปริมาณที่พอควรนะครับหน่อไม้ผักขมผักประชนีก็คือผักขมนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือลดอาหารเค็มนะครับอย่าทานเค็มเยอะเพราะว่าอาหารเค็มเนี่ยก็คือมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบและโซเดียมเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในผลิตนิ่วได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากทานเค็มแล้วเนี่ยความดันสูงเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดอะไรพวกนี้เนี่ยต่อนิ่วก็มีผลเหมือนกัน
นะครับมาเป็นแพ็กเกจเลยค่ะคุณหมอความเค็มหลักๆก็ประมาณนี้นะครับที่แนะนำค่ะโอ้โหมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะมันมีการตกตะกอนอยู่แล้วหรือเปล่าการตกตะกอนเนี้ยค่ะในการที่จะมันตกตะกอนก่อนแล้วมันทำให้เกิดนิ่วหรือว่าไอ้ตะกอนนั้นมันคือนิ่วคะคุณหมอตอนแรกตะกอนเนี่ยที่ยังไม่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเราสามารถดื่มน้ำเยอะๆทำให้ขับออกมาในรูปของปัสสาวะได้แต่อาจจะปัสสาวะอาจจะแบบมีฝุ่นๆขุ่นๆปนหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไว้นานเนี่ยไอ้ตัวฝุ่นเนี่ยในปัสสาวะเนี่ยมันจับกันกลายเป็นก้อนเป็นผลึกก็จะกลายเป็นนิ่วก็ทำให้มีอาการได้นะครับค่ะโอ้แล้วอาการที่ว่านี่มันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงบ้างคะโอเคครับก็คือนิ่วในทางเดินปัสสาวะเนี่ยมีอาการค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับขนาดของนิ่วแล้วก็ตำแหน่งนะครับแล้วก็การอุดตันว่าอุดตันเยอะหรือว่าอุดตันยังน้อยๆอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดนิ่วยังก้อนเล็กอยู่นะครับก็คือน้อยกว่าเซนหนึ่งอาจจะแค่ครึ่งเซนอะไรพวกนี้เนี่ยโอกาสที่ดื่มน้ำแล้วใช้น้ำปัสสาวะเนี่ยดันออกมาหลุดออกมาเองได้ก็โอเคครับก็โชคดีนะครับฉะนั้นบางคนที่เป็นนิ้วก้อนเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะมาปรึกษาว่าไปปัสสาวะแล้วสังเกตว่ามีก้อนเล็กๆออกมานะครับก้อนกรวดอะไรพวกนี้ออกมาทางปัสสาวะได้แต่ถ้าเกิดก้อนเนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นมีการไปอุดทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยอาการปวดนะครับปวดบริเวณที่แนวทางเดินปัสสาวะเนี่ยวางอยู่นะก็คืออาจจะหลังสองข้างข้างใดข้างหนึ่งนะครับอันนี้คือแนวไตก็คือร้าวปวดตรงท้องน้อยทะลุไปหลังอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเคลื่อนตัวมาบริเวณท่อไตแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะปวดแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับปวดจนแบบตัวงอทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอาจจะมีร้าวไปบริเวณหน้าขาพวกนี้ได้นะครับคือถ้าเกิดมีนิ่วบริเวณกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะปวดบริเวณท้องน้อยนะครับแล้วนอกจากอาการที่ปวดแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือนิ่วเนี่ยทำให้เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบได้นะครับเป็นหายนะเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียอักเสบใช่ครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียพวกนี้เนี่ยจะไปอาศัยอยู่ในนิ้วได้แล้วทำให้การรักษาเนี่ยอาจจะรักษาหายขาดเนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับต้องใช้ยาฆ่าเชื้อนานครับค่ะก็การอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะก็คืออาจจะมีอาการไข้นะครับหรือว่าปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะขุ่นอะไรพวกนี้กระปิดกระปอยรู้สึกไม่สุดอะไรพวกนี้นะครับค่ะหรือบางคนถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยทำให้กรวยไตเนี่ยอักเสบถ้ากรวยไตอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีไข้นะครับแล้วก็หนาวสั่นแล้วก็อาจจะปวดบริเวณบั้นเอวเนี่ยด้านซ้ายหรือด้านขวาที่เป็นเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราสัมผัสหรือไปเคาะนิดนึงบริเวณการวางของไตเนี่ยจะสะดุ้งได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็อาการนอกจากอาการอื่นๆแล้วเนี่ยก็จะมีบางครั้งเนี่ยตรวจพบเจอด้วยการไปตรวจสุขภาพประจำปีนะครับพบว่าตรงบริเวณท่อไตเนี่ยมันบวมทำให้ไตบวมน้ำเกิดจากนิ่วไปอุดตันได้นะคือส่งผลระยะยาวคือทำให้ค่าไตเนี่ยเสื่อมลงเร็วได้นะครับเป็นสาเหตุของเป็นไตเสื่อมเรื้อรังได้นะครับการที่มีนิ่วไปอุดทางเดินปัสสาวะเรื้อรังเนี่ยนะค่ะอย่างแบบที่อาการบวมน้ำเนี่ยค่ะเคยเห็นสังเกตของคุณพ่อนะคือคุณพ่อไม่เคยไม่เขาเรียกว่าอะไรดีคะไปตรวจเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไตอะนะคะจนวันนึงเนี่ยแบบเท้าบวมมากเลยอะค่ะอันนี้คือมันเกี่ยวกับไตเลยใช่ไหมคะแบบมันแบบบวมน้ำอะค่ะเท้าบวมมือบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับถ้าเกิดเท้าบวมเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเป็นจากระบบไหนนะครับเป็นระบบจากหัวใจหรือเป็นจากระบบตับหรือว่าถ้าเกิดเป็นไตการที่จะพิสูจน์แล้วคือเราก็ต้องส่งดูค่าไตนะครับแล้วก็ตรวจปัสสาวะว่ามีความผิดปกติหรือเปล่ามันมีหลายปัจจัยแล้วก็มันอาจจะ
ทำให้เราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอันนี้แต่เป็นอย่างอื่นก็ต้องคือต้องไปพบแพทย์ไปดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรด้วยใช่ไหมคะแสดงว่ามันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในไตเนี่ยมันมีเยอะมากมันมีหลายอย่างมากนอกจากที่เมื่อกี้คุณหมอบอกอีกใช่ไหมคะอย่างพวกแบบพันธุกรรมอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะอ๋อพันธุกรรมก็มีส่วนนะครับค่ะพันธุกรรมบางอย่างทำให้การจับตกตะกอนในปัสสาวะเนี่ยเป็นมากกว่าคนปกตินะครับค่ะหรือว่ามีการพันธุกรรมบางอย่างทำให้สารตั้งต้นที่ทำให้เกิดตัวนิ่วเนี่ยมากขึ้นนะครับค่ะอย่างเช่นมีกรดยูริกในร่างกายเยอะอะไรพวกนี้นะครับแล้วอย่างพวกการกั้นปัสสาวะนานๆมีผลไหมคะอ๋อการกั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยก็มีผลนะครับก็คือหนึ่งก็คือทำให้น้ำปัสสาวะเนี่ยที่จะขับสารที่จะตกตะกอนออกไปผลึกไปเนี่ยมันโฟลช้าลงมันไหลช้าลงนะก็ทำให้เวลาในการตกตะกอนเนี่ยมันมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งการกั้นปัสสาวะเนี่ยบ่อยๆเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะกั้นปัสสาวะนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณผู้หญิงนะคะเวลาที่ต้องเดินทางนะคะหาห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยากนิดนึงแต่พยายามอย่ากลั้นดีที่สุดคือหมายความว่าถ้าร่างกายส่งสัญญาณว่าอ่ะปวดแล้วนะแวะปั๊มแวะข้างแวะปั๊มนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าใช่ไหมคะอย่าแบบพยายามอั้นไว้แบบนั้นไม่ดีใช่ไหมคะครับยิ่งอั้นบ่อยๆนี่ยิ่งส่งผลเลยใช่ไหมคะเสี่ยงเลยยิ่งเสี่ยงครับโอ้โหไม่กล้าแล้วค่ะไม่กล้ากันแล้วค่ะนะคะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับยาบางอย่างหรืออะไรอย่างวิตามินซีเนี่ยค่ะที่ได้ยินมาคือแบบเอ๊ะวิตามินซีมันจะทำให้เกิดนิ่วในไตได้ด้วยเหรอคะคือโดยทั่วไปเนี่ยวิตามินซีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดนิ่วในไตได้ด้วยเพราะว่าอาจจะมีสารตั้งต้นทำให้เกิดผลึกเนี่ยในทางเดินปัสสาวะเนี่ยได้มากนะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาที่คนที่ทานวิตามินซีเนี่ยอันนี้ที่หมอแนะนำเนี่ยหมอแนะนำว่าควรจะดื่มน้ำนะครับให้มากด้วยนะครับวิตามินจะได้มีการปัสสาวะออกมาขับพวกตะกอนพวกสารตั้งต้นในพวกนี้ที่ทำให้เกิดผลึกเนี่ยออกมาได้เยอะนะครับค่ะครับต้องดื่มน้ำตามเยอะๆมากๆมากๆมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ากินวิตามินซีอยู่เหมือนกันนะคุณหมอแต่ว่าแบบไม่แน่ใจว่าดื่มน้ำตามในปริมาณที่มันมากพอหรือเปล่าอาจจะต้องมากกว่าปกติใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็คือไม่ได้เป็นทุกคนนะครับว่าแบบทานวิตามินซีทุกคนต้องเกิดอะไรพวกนี้ครับค่ะขึ้นอยู่กับปัจจัยของตัวเราด้วยนะครับการดื่มน้ำด้วยอะไรพวกนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นนิ่วในไตก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วมันจะมีอาการแบบไหนยังไงบ้างคะคุณหมอคะที่จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงแล้วนะเราสังเกตตัวเองยังไงได้ไหมคะคุณหมอก่อนที่เราจะไปหาคุณหมอเนี่ยเอ้ยมันมีอาการอะไรบอกก่อนไหมคะครับก็คือต้องแบ่งเป็นสองอย่างก็คือคนที่ไม่มีอาการก็คือไปตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจร่างกายนะครับสุขภาพประจำปีอันที่สองก็คือเริ่มมีอาการของนิ่วไปอุดกั้นทางเดินปัสสาวะนะครับแม้ว่าจะเป็นอาการปวดนะครับเหมือนที่หมอได้บอกไปหรือว่าคนไข้ที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องน่าสงสัยนะครับส่วนการตรวจวินิจฉัยเนี่ยพอเวลาเราไปพบคุณหมอแล้วใช่ไหมครับคุณหมอก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือร่วมกับตรวจปัสสาวะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเนี่ยมีโอกาสที่เราจะพบความผิดปกติก็คือจะมีเม็ดเลือดแดงเนี่ยปนออกมาปัสสาวะได้นะครับนอกจากนั้นเราก็เอ็กซเรย์นะครับภาพช่องท้องนะครับส่วนบริเวณที่ไตกับทางเดินปัสสาวะนะครับเราก็จะเห็นเป็นสารทึบแสงที่อยู่ในแนวทางเดินปัสสาวะนะครับอันนี้ก็ต้องระวังว่าอาจจะเป็นพวกนิ่วทางเดินปัสสาวะได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดสงสัยจะดูเพิ่มเติมแล้วก็จะส่งอันตราซาวด์นะครับ okay. หรือว่าไปทำซีทีสแกนเพื่อจะทำให้เห็นตัวรอยโรคนั้นเนี่ยได้ดีขึ้นได้ชัดเจนขึ้นค่ะครับแล้วนิ่วที่อยู่ในไตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในระบบทางเดินปัสสาวะตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่
ถ้ามีปริมาณที่ยังเป็นผลึกที่อาจจะยังไม่เยอะนะคะกำลังเริ่มจับตัวเป็นผลึกแล้วเหลืออะไรเงี้ยมันก็จะมีอาการพวกนี้บ่งบอกได้เลยใช่ไหมคะหรือว่ามันต้องแบบโอ้โหผลึกเยอะมากมันไม่ไหวแล้วจนทำให้มันมีอาการหนักๆขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมีอาการเนี่ยก็คือตัวก้อนนิ่วเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับก็คือประมาณเกิน 0.5 เซนขึ้นไปนะยิ่งถ้าเกิดไปอุดบริเวณท่อไตหรือว่าส่วนใดต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดมีอาการปวดขึ้นมาได้มากแล้วลักษณะของนิ้วเนี่ยกำลังนึกภาพของนิ้วในถุงน้ำดีที่เคยเห็นในภาพในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะคะในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นนิ้วแบบเดียวกันเลยไหมคะผลึกออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆก้อนกรวดเหมือนกันไหมคะเป็นก้อนกรวดเหมือนกันแต่ว่าขนาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวนิ้วในถุงน้ำดีนะครับเพราะถุงน้ำดีอาจจะมีขนาดใหญ่ได้จะมีนิ้วในไตบางที่จะมีขนาดใหญ่แต่ก็จะเป็นตามลักษณะบริเวณอวัยวะนั้นอย่างเช่นบริเวณที่กรวยไตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีโรคบางโรคที่ติดเชื้อทางปัสสาวะซ้ำเนี่ยนะครับแล้วเป็นกรวยไตอักเสบซ้ำเนี่ยก็จะมีนิ้วค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือเรียกว่านิ้วเข่ากวางตรงบริเวณตรงกรวยไตได้นะอีกที่หนึ่งที่นิ้วสามารถเจอนิ้วใหญ่ๆได้เนี่ยก็คือตรงกระเพาะปัสสาวะนะครับเพราะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมีปริมาตรค่อนข้างเยอะนะครับผู้ป่วยบางท่านเนี่ยก็คือไม่ได้สังเกตอาการไม่รู้ว่ามีความผิดปกติทางปัสสาวะเนี่ยจนมารักษาเนี่ยอันตราซาวเจอนิ่วเนี่ยขนาดแบบหลายเซนก็มี 3-4 เซนอะไรพวกนี้ในทางเดินปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็เจอได้ค่ะเฮ้ยใหญ่ใหญ่มากเลยโอ้โหใหญ่ 3-4 เซนนี้เจอได้ในกระเพาะปัสสาวะนะโอ้โหอย่างนี้ผู้หญิงเป็นเยอะกว่าไหมคะคืออัตราส่วนนี่คือหมอคิดว่าเท่าๆกันนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นทางเดินปัสสาวะอักเสบเนี่ยมากกว่าผู้ชายอ๋อค่ะครับเพราะว่าท่อปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยจะสั้นกว่าผู้ชายนะครับค่ะตามลักษณะโครงสร้างอ๋ออันนี้คือก็เรียกว่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นสำหรับคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็คุณหมอคะถ้าเกิดมันมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกมาแล้วอ่ะเดินเข้าโรงพยาบาลไปหาคุณหมอเลยตรวจเช็คออกมาแล้วมันเป็นนิ่วแหละนะคะนี่ขั้นตอนกระบวนการรักษานี่มันยุ่งยากไหมคะอ๋อการรักษาเนี่ยคุณหมอศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็จะเป็นคนผู้ให้วางแผนการรักษานะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะรักษาตามขนาดของนิ้วนะครับถ้าเกิดขนาดของนิ้วไม่ได้มีขนาดใหญ่ไม่ได้มีอาการของการไปกดท่อไตหรือว่าท่อปัสสาวะนะครับแล้วก็สามารถให้การรักษาแบบประคับประคองได้นะครับก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำมากๆอะไรพวกนี้แล้วก็ให้ยาช่วยระงับอาการปวดนะเพราะว่านิ้วที่ขนาดเล็กเนี่ยสามารถหลุดออกมาได้นะครับส่วนใหญ่นะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นนิ้วขนาดใหญ่แล้วก็มีอาการเยอะนะฮะหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอย่างเช่นเป็นพวกติดเชื้อบ่อยๆอะไรพวกนี้ครับในปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยค่ะก็จะต้องไปจัดการเอานิ้วออกมาจากร่างกายนะครับก็คือจะมีการแบบการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดเปิดไปทำหรือว่าการสลายนิ้วด้วยคลื่นกระแทกนะครับหรือว่าส่องกล้องผ่านไตไปที่นิ้วอะไรพวกนี้ก็จะมีการรักษาได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับตำแหน่งขนาดแล้วก็อาการของตัวโรคครับค่ะซึ่งเดี๋ยวอันนี้คุณหมอจะเป็นคนวินิจฉัยเองใช่ไหมคะว่าจะใช้วิธีการแบบไหนใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วมันจะมีผลแทรกซ้อนอะไรไหมคะถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของถ้าเกิดเป็นนิ้วนานๆใช่ไหมคะค่ะอ๋อถ้าเกิดเป็นนิ้วนานๆเนี่ยก็คือเหมือนที่หมอบอกก็คืออย่างแรกก็คืออาจจะมีอาการปวดนะครับมารบกวนชีวิตได้เรื่อยๆนะครับอันที่สองก็คือทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้บ่อยๆหรือบางคนถ้าเกิดมีนิ้วที่กรวยไตที่ไตพวกนี้ทำให้กรวยไตอักเสบก็สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะฮะครับมันก็นำไปสู่อันที่ค่ะใช่ครับอันที่สามก็คือถ้าเกิดมีการภาวะอุดกั้นทางเดินปัสสาวะเนี่ยนานๆเรื้อรังเนี่ยก็ทำให้ไตสองข้างเนี่ยเวลาอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยจะเจอไตภาวะไตบวมน้ำนะครับซึ่งภาวะไตบวมน้ำเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของไตเนี่ยลดลงก็นำไปสู่ภาวะไตเสื่อมเรื้อรัง
ะครับได้ครับค่ะฟังแล้วรู้สึกแบบว่าโอ๊ยไม่อยากเป็นอะไรเลยนะคะครับคุณหมอคะท้ายนี้อันนิดนึงนะคะคุณหมอคะการป้องกันนิ่วในไตเราอะเบื้องต้นเราต้องยังไงกันได้บ้างคะโอเคครับอันนี้ก็หมอก็เน้นย้ำนะครับคือใครที่สามารถดื่มน้ำได้โดยที่คุณหมอเขาไม่ได้จำกัดน้ำดื่มเนี่ยก็อยากจะให้ดื่มน้ำให้ปริมาณที่เพียงพอต่อวันนะครับก็คือประมาณเกิน2ลิตรถึง 2.5 ลิตรขึ้นไปนะครับเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วแล้วก็ทำให้ร่างกายระบบอื่นๆเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับแล้วก็ทานผักหรืออาหารที่มีกากใยมากๆนะครับอันนี้ก็ช่วยลดการเกิดนิ่วรวมทั้งทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรดออกซาเรตสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะครับหน่อไม้ผักบางชนิดก็คือเหมือนที่หมอยกตัวอย่างคือผักขมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือลดการรับประทานอาหารเค็มนะครับเค็มมากเนี่ยไม่ดีนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับว่าหมอคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่การรักษาโรคนะครับก็คือหมอว่าการป้องกันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือเหมือนที่หมอบอกก็คือพยายามทานอาหารให้ไม่ให้เกิดนิ่วความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไตเนี่ยน้อยแล้วก็ควรจะตรวจสุขภาพนะครับประจำปีนะครับสักครั้งนึงต่อปีก็โอเคนะครับเพราะเราอาจจะไปเจอนิ่วโดยบังเอิญในพวกนี้เราจะได้รีบทำการรักษานะครับก่อนที่มันจะส่งผลมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาค่ะก็เป็นวิธีการที่ลักษณะของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะถ้าไม่อยากเป็นนิ่วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าไม่อยากจะต้องมานั่งผ่าตัดหรือมาทำการรักษาเนี่ยเราสู้เราป้องกันจะเป็นทางที่ดีกว่านะคะเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอวัชรพงษ์ด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเราค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ใน1วันคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนการใช้เวลาของแต่ละคนให้มีคุณภาพมีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับจริงๆแล้วในชีวิตแต่ละคนนะครับมันจะมีห่วงเวลาของการจำเป็นต้องใช้กับแต่ละสิ่งไม่เท่ากันหรอกแต่บางที888ถ้าสมมติเราไม่ต้องไปซื่อตรงกับเวลามันมากแต่อาจจะไม่ถึงว่า3ส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่สำคัญต่อชีวิตเราในอัตราส่วนที่เท่าๆกันใช้คำว่าอัตราส่วนนะแต่ผมไม่ได้พูดถึงว่าเวลาต้องเท่ากันแต่มาถึงน้ำหนักของมันความสำคัญของมันเนี่ยมันอาจจะเท่าๆกันแหละจริงๆสิ่งที่สำคัญมากกว่าการแบ่งส่วนอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เวลาได้มีคุณภาพหรือเปล่าสมมติอาจสมมติ8ชั่วโมงของการนอนเรานอนบนเตียงก็จริงแต่หัวคิดไม่หยุดแล้วนอนไม่หลับมันจะเรียกว่านอนได้ยังไงหรือทำงานนั่งอยู่ในออฟฟิศใช่แหละ8ชั่วโมงค่ะแต่เผลอถ่ายโซเชียลมีเดียแล้วก็ได้ทำงานจริงๆ2ชั่วโมงเราจะเรียกว่าการทำงานนี้มีคุณภาพได้ยังไงหรือไปเรียนหนังสือมัวแต่นั่งคุยกับเพื่อนแล้วเราก็จบมาแบบไม่รู้อะไรเลยแต่ก็จบเราจะเรียกว่าคุณภาพได้ยังไงหรือแม้กระทั่งก้อนสุดท้ายครับ8ชั่วโมงที่มีความหมายกับตัวเรากับคนสำคัญและการพักผ่อนทางใจสมมุตินะคนบางคนโชคร้ายครับเกิดในกรุงเทพใช้เวลาเดินทางเดินทางสมมุติหายไป4ชั่วโมงไป2ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงไอ้8ชั่วโมงเนี้ยที่ควรจะได้ใช้เพื่อตัวเองจริงๆหายไปละ4เหลือ4ซึ่ง4เนี่ยครับยังไม่รวมเวลาอาบน้ำอีกนะยังไม่รวมเวลากินข้าวนะสุดท้ายครับคนบางคนเนาะอาจจะเหลือ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี้ยไว้ให้ตัวเองได้แค่แบบนั่งไถมือถือชั่วโมงเดียวก่อนนอนThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.